ตอนนี้ศาลคำสั่งมีคำสั่งยกฟ้องไม่ประทับรับฟ้องของโจทนะคะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นจำเลยค่ะศาลให้เหตุผลว่ายังไงบ้างครับเหตุผลก็คือในของทางจำเลยหรือคุณละพีเองเนี่ยได้รับมอบหน้าจากผู้เสียหายหรือคือจากบรรดาของผู้ตายคือของน้องก้อยนะคะแล้วก็ไปให้การสัมภาษณ์ให้สอดคล้องไปสอดคล้องกับรายงานของตำรวจที่ทางแอมเนี่ยเคยให้พูดกับตำรวจไว้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ของผู้ตายนะว่าอยู่ที่ไหนบ้างแต่พอตำรวจไปตามที่คำบอกเล่าหรือคำที่แอมเคยให้การไว้หรือบอกไว้เนี่ยปรากฏว่าไม่พบทรัพย์หรือไม่พบสิ่งของตามที่แอมพูดนะคะแล้วก็ยอมรับกับตำรวจว่าได้โกหกจริงที่พูดไปได้โกหกจริงทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณละพีมาให้สัมภาษณ์ในรายการสื่อนะคะรายการทีวีเนี่ยก็เป็นคำพูดโดยที่พูดตามที่ข้อที่จริงนะพูดไปตามข้อที่จริงต่างๆที่ได้รับรายงานการสืบสวนจากตำรวจมาเพราะฉะนั้นการที่คุณพลพีพูดไปในรายการทีวีหรือสัมภาษณ์สื่อต่างๆนั้นน่ะจึงไม่เป็นความผิดพูดไปโดยสุจริตเอาวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องเลยนะคะก็คือจะเป็นกรณีที่เป็นเลวร้ายที่สุดที่เราได้กล่าวมาสักครู่นี้วิธีการที่เราทำขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการอุทธรณ์ค่ะแสดงว่าหลักฐานที่มีผลต่อสืบมาแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะให้นักข่าวแล้วด้วยบางคนค่ะแสดงว่ามีผลต่อการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ใช่ค่ะพี่เดี๋ยวส่งให้ดูก็ได้นะมั่นใจในส่วนตรงนี้ใช่ไหมว่าหลักฐานที่โดยหลักเลยค่ะใช่ค่ะพี่